สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปุ้ยเจ้าแม่นางงามโพสต์ถึงมิลลิได้ใจคนไทยไปเต็มๆเลยล่ะครับสำหรับมิลลิดานุภาแรปเปอร์สาวที่ได้มีโอกาสขึ้นโชว์บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่า2022งานนี้ทำเอาแฮชแท็กมิลลิไลฟ์แอดโคเชล่าพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วจนทะยานสู่เทรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวครับแล้วที่ทำเอาหลายคนชื่นชมในตัวของมิลลิอย่างมากเลยก็คือการที่มิลลินั้นยกถ้วยข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมากินกลางเวทีคอนเสิร์ตบอกเลยครับว่าปังไม่ไหวเพราะว่าส่งผลให้ข้าวเหนียวมะม่วงในประเทศไทยนั้นขายดิบขายดีบางร้านนี่ไม่พอขายกันเลยทีเดียวแล้วถ้าใครที่ติดตามก็จะรู้ดีว่าเกิดดราม่าขึ้นเพราะมีบางคนแสดงความคิดเห็นว่าการที่มิลลิกินข้าวเหนียวมะม่วงกลางเวทีนั้นดูไม่เหมาะสมเสียมารยาททำให้ข้าวเหนียวมะม่วงนั้นเสียชื่อเสียงล่าสุด18เมษายน65ทางด้านของเจ้าแม่นางงามอย่างปุ้ยปิยาพรผู้บริหารบริษัท TPN Global ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดประกวดเวทีระดับประเทศถึง2เวทีอย่างนางสาวไทยแลนด์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าขอแสดงความชื่นชมน้องมิลลิดานุภาคณาธีรกุลอย่างที่สุดหนูมันเจ๋งเล็กพริกขี้หนูใครว่าเรากินไม่รู้เวลาปัดโถนี่แหละเวลาทองกินทีดังไปทั้งโลกโปรโมทอาหารไทยได้เรียงขนาดนี้จะให้ไปแอบงุบงิบกินเวลาไหนวะงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับซึ่งหลายคนนั้นก็เห็นด้วยกับปุ้ยแถมบางคนยังเข้ามาแซวอีกว่าชุดประจำชาติปีนี้ขอเป็นข้าวเหนียวมะม่วงได้ไหมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ